มีผู้ถามว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถทำงานให้สนุกและเป็นสุขเมื่ออยู่กับคนหมู่มากยิ่งต้องทำงานกับคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นเป็นอย่างสูงดังนั้นการทำงานให้มีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกับคนอย่างมีความสุขจึงถือกันว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่กล่าวกันว่าเป็นทั้งศาสตร์ก็เพราะต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญการเฉพาะด้านจริงๆและที่กล่าวกันว่าเป็นศิลป์ก็คือต้องปรับตัวต้องยืดหยุ่นต้องเรียนรู้นิสัยใจคอของคนที่ตนร่วมงานด้วยแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าปรับแล้วปรับอีกปรับอย่างไรก็ยังเข้ากับคนไม่ได้อาตมาภาพขอแนะนำเคล็ดลับ4ประการดังนี้1อย่าให้ราคาแก่คนที่พูดโดยไม่รู้จักคิด2อย่าผูกมิตรกับคนที่มองโลกในแง่ร้าย3อย่าให้ท้ายแก่พวกคนพาลและ4อย่าทำงานกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าคมธรรมประจำวันนี้ก็คืออย่าให้ราคาแก่คนที่พูดโดยไม่รู้จักคิดอย่าผูกมิตรกับคนมองโลกในแง่ร้ายอย่าให้ท้ายแก่พวกคนพาลและอย่าทำงานให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่า